ทางฝั่งลุงเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าลุงรู้สึกเห็นไหมครับถ้าหากว่าไม่รู้สึกมันก็คือเป็นสิ่งเดียวกันด้วยภาษาครับนะแค่นั้นด้วยภาษาเนี่ยมันใช่แต่ด้วยฟีลลิ่งจริงๆเนี่ยมันรู้สึกไหมว่าคำว่ารู้สึกมันต้องยุบยิบยิบนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเช็คได้โดยความรู้สึกและเจ้าความรู้สึกเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถผลิตเครื่องมือมาวัดมาตรวจมาชั่งตวงวัดความรู้สึกของมนุษย์ก็ทำไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ยอมรับเด็ดขาดว่านั่นคือความรู้สึกที่ไหนได้มันสุดยอดปรารถนาความรู้สึกสรุปก็คือวิทยาศาสตร์ศึกษาคำว่าความรู้สึกไม่ได้เขาจึงปฏิเสธความรู้สึกก็มันเรื่องของเขาก็แค่นั้นเองก็จบแล้วเนี่ยเออใช่ไหมฮะทำไมจะต้องเอาเขามาขึ้นสมองเลยทีนี้เอาใช่ไหมครับใช่นะจริงนะเขาคือเขาเราคือเราเราพูดถึงเรื่องเราแต่พูดเรื่องเขานิดนิดหน่อยก็อย่าเขามาเป็นหลักใหญ่เอาฮาร์ฟฮาร์ฟได้ไหมครับถ้าเขา60เรา40เราแย่นะเอาเราต้องขั้น60เขา40ก็พอแล้วอย่างลุงนี่นะฮะของลุงเนี่ย99ของเขา 1% เอาวิทยาศาสตร์ยิ่งเอาเข้ามาแค่ 1% เองที่ว่าเนี่ยเอาฝั่งเรา 99% ดิครับมันถึงจะแน่ใช่ไหมครับนั่นรู้เขาแค่ 1% ก็พออย่างเงี้ยรู้เรา 99% ดีไหมเดี๋ยวอะไรจะเหนือกว่ารู้เรานะชื่อนี่เป็นนะครับต้องใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องใช้มากด้วยปัญญาเนี่ยเพราะว่ามันอย่าลืมว่าลุงกำลังเชื่อมอยู่นะฮะยื้อเชื่อมให้อยู่นะครับมนุษย์ก็เป็นส่วนย่อของเอกภพจักรวาลแต่เราลองทำตามที่ลุงพูดก็จะได้พลังงานที่ลุงพูดใช่ไหมครับถูกต้องครับนะถูกต้องครับนี่มันเรื่องของลุงแหละครับลุงพูดลุงได้จริงๆตรงนี้นะครับใช่นะก็ดีแล้วที่ท่านเข้าใจตามนะครับรู้แหละเข้าใจตามมันถือว่ายอดแล้วล่ะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเข้าใจง่ายครับรู้ตามเข้าใจตามนะถือว่ายอดเยี่ยมเทียมทนแถมดองต่างหากแล้วโอเคนะครองเอาไว้ครองความรู้และเข้าใจตามเนี่ยครองเอาไว้นะใส่พกใส่ห่อไว้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเอาล่ะกลับมาถึงอีกฝั่งไหนล่ะคุณโควิดระบาดมาปีหนึ่งทางการแพทย์มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าคนติด